รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินค่ะทุกวันจันทร์บ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะเห็นหน้านานาแบบนี้เนี่ยนานาก็จะมีเคล็ดลับดีๆในการเข้าครัวมาฝากคุณผู้ชมกันช่วงนี้หน้าฝนคุณผู้ชมหลายคนก็บอกว่าเป็นหวัดง่ายมากตากฝนปุ๊บวันรุ่งขึ้นปวดหัวเลยบางทีก็มีน้ำมูกไหลสมุนไพรไทยๆหลายตัวช่วยให้เราบรรเทาอาการหวัดได้วันนี้นานามีขิงมาฝากกันหลายคนจะบอกว่าโหขิงซื้อมากินไม่หมดเก็บแป๊บเดียวเองเขาก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นานามีวิธีการเก็บขิงมาฝากก่อนที่จะเก็บขิงเราต้องเลือกซื้อขิงก่อนเวลาซื้อขิงเนี่ยคุณผู้ชมสำหรับนานาเนี่ยจะเลือกซื้อแง่งใหญ่ๆหน่อยเวลาซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะก็ดูที่ผิวตึงๆยิ่งเขาใหญ่เท่าไหร่ก็แปลว่าเราจะมีเนื้อข้างในใช้เยอะเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นถ้าแง่งไหนเขามีแบบแห้งๆหรือมีเชื้อราแล้วอย่าซื้อมานะเพราะว่าไหนๆซื้อแล้วซื้อของดีๆมาเก็บไว้ดีกว่าขิงจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเก็บดีๆเนี่ยเก็บในช่องแช่แข็งเก็บได้ประมาณ6เดือนเลยนะถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมปอกเปลือกก่อนแล้วก็เก็บก็ได้เวลาใช้ถ้าเกิดสมมุติว่าจะเอามาทำเป็นเอามาต้มหรือจะเอามาใช้ทำเมนูอาหารเอาทั้งแข็งๆนั่นแหละขูดก็จะทำให้คุณได้ขิงง่ายๆเก็บไว้ในตู้เย็นได้เวลาเราจะปอกขิงเราก็เลือกเนี่ยเวลาเลือกแง่งที่ไม่ใช่มีตุ่มๆต่ำๆเยอะมันก็ทำให้เราประหยัดเนื้อขิงที่เราจะเสียไปสำหรับนานาใช้ช้อนสะดวกกว่าถ้าคุณไม่สะดวกใช้ช้อนใช้มีดปอกก็ได้หรือใช้มีดเล็กๆปอกเปลือกก็ได้แต่มันจะกินเนื้อขิงเยอะซึ่งสำหรับเราเป็นคนประหยัดเราก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยเสียดายเนื้อขิงที่ออกไปจังจับช้อนให้มั่นแล้วก็จับขิงให้มั่นแล้วก็เอาช้อนขูดแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเวลาขูดก็ขูดสั้นๆแบบนี้ขิงของเราเนี่ยนะคะเปลือกเขาก็จะออกมาโดยที่เนื้อของเขาก็ยังอยู่เนี่ยคุณดูสิเราเสียผิวขิงแค่นิดเดียวเองเจ้าขิงเนี่ยมีฤทธิ์ไล่ลมที่สำคัญเนี่ยนะคะขิงเนี่ยเวลาทานเข้าไปเสร็จแล้วก็จะมีฤทธิ์อุ่นๆร้อนๆหลายคนก็เลยบอกว่าถ้าเกิดรับประทานขิงมากเกินไปเนี่ยแทนที่จะช่วยเรื่องหวัดจะทำให้คุณเป็นร้อนในแทนเพราะฉะนั้นสมุนไพรไทยเนี่ยเวลาเลือกรับประทานก็รับประทานแต่พอดีเนาะถ้าสมมุติว่าคุณจะเก็บขิงแบบนี้เก็บเข้าช่องธรรมดาก็อย่าให้โดนอากาศนะคะใส่ถ้วยทัปเปอร์แวร์เก็บไว้ก็เก็บได้ประมาณ2อาทิตย์ช่องแข็งอย่างที่นานาบอกไปเก็บได้6เดือนเนาะวันนี้นานาจะเอาขิงแก่ของเราเนี่ยนะคะมาต้มน้ำขิงกันนอกเหนือจากการต้มน้ำขิงอร่อยอร่อยแล้วเรามีนี่ค่ะนานาเชื่อว่าผ่านเทศกาลศาสตร์จีนไปลูกหลานคนจีนหลายบ้านมีขนมเข่งอยู่ในตู้เย็นบางคนอาจจะตากแดดแล้วบางคนอาจจะทำให้แห้งแล้วบางคนอาจจะเก็บอย่างเงี้ยเลยทั้งเข่งไม่รู้จะเอาไปทำอะไรบอกคุณผู้ชมเลยว่านอกเหนือจากขนมเข่งทอดแล้วเนี่ยขนมเข่งของเราเอามาหั่นเตาอร่อยไม่แพ้บัวลอยงาดำเลยวันนี้เรามาดูวิธีการทำพร้อมๆกันค่ะพอชิมรสว่าน้ำขิงของเราเผ็ดตามต้องการแล้วเนี่ยนะคะปิดไฟแล้วก็กรองเราจะใช้เฉพาะน้ำเดี๋ยวหลังจากนี้นานาจะนึ่งตัวขนมเข่งของเราทานคู่กับพวกแปะกล้วยแล้วก็พุทราเชื่อมกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมานึ่งขนมเข่งกันคุณผู้ชมเราจะเอาขนมเข่งของเราเนี่ยนะคะเรียงลงไปในภาชนะเสิร์ฟเลยจากนั้นเราก็จะนึ่งขนมเข่งของเรานะคะพอขนมเข่งของเราร้อนก็ตักน้ำขิงร้อนๆใส่ลงไปช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูหมูกรอบผัดพริกเผาไข่เค็มมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะ
นำขึ้นตั้งไฟใส่หอมหัวใหญ่หั่นเต๋าพริกฝรั่ง3สีหั่นผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วใส่กระเทียมสับผัดให้เข้ากันเติมซอสผัดพริกเผาตราโลโบจากนั้นใส่หมูกรอบผัดให้เข้ากันแล้วใส่ไข่แดงเค็มและต้นหอมผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟค่ะตักลงในภาชนะตกแต่งด้วยต้นหอมและพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูหมูกรอบผัดพริกเผาไข่เค็มเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูคารามารีมาฝากกันค่ะวิธีทำคารามารีใส่แป้งชุบทอดเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและผงปาปริก้าลงในภาชนะเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่และนมข้นจืดลงในภาชนะคนให้เข้ากันเตรียมไว้นำปลาหมึกลงคลุกในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้สลัดแป้งส่วนเกินออกจากนั้นจุ่มลงในส่วนผสมไข่ไก่ที่เตรียมไว้นำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังแล้วเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำปลาหมึกที่เตรียมไว้ลงท่อจนสุกเหลืองตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจัดคารามารีลงในภาชนะรับประทานคู่กับเลมอนพาสลีย์และซาวครีมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเราจะมาต้มน้ำขิงกันคุณผู้ชมหลังจากปอกเปลือกขิงเรียบร้อยแล้วบางคนก็บอกว่าสไลด์ขิงบางๆเนี่ยจะทำให้เราใช้ขิงน้อยลงแล้วก็ทำให้น้ำขิงเข้มข้นขึ้นหรื คุณลุงบางคนที่เขาขายน้ำขิงเนี่ยก็แนะนำมาบอกว่าแค่บุบขิงแก่แล้วก็ต้มนานๆหน่อยยิ่งต้มขิงก็จะยิ่งคายความเผ็ดออกมาอันนี้แล้วแต่เทคนิคเลยค่ะไม่ติดแต่ใช้ขิงแก่จะอร่อยมากต้มน้ำจนเดือดแล้วเราค่อยใส่ขิงลงไปต้มเคล็ดลับในการต้มน้ำขิงของนานาให้หอมเราจะใช้ใบเตยค่ะใส่ลงไปด้วยเจ้าใบเตยเนี่ยจะช่วยทำให้น้ำขิงของเรามีกลิ่นที่กลมกล่อมยิ่งขึ้นใบเตย1ปมก่อนใส่ก็ขยี้เขานิดนึงตามด้วยขิงต้มเขาสักประมาณ10นาทีนะคุณผู้ชมเราจะเริ่มได้กลิ่นเผ็ดๆออกมาชิมรสเผ็ดตามต้องการแล้วก็ปิดไฟกรองเอาแต่น้ำมาใช้ค่ะพอชิมรสว่าน้ำขิงของเราเผ็ดตามต้องการแล้วเนี่ยนะคะปิดไฟแล้วก็กรองเราจะใช้เฉพาะน้ำเดี๋ยวหลังจากนี้นานาจะนึ่งตัวขนมเข่งของเราทานคู่กับพวกแปะกล้วยแล้วก็พุทราเชื่อมกันค่ะอันนี้เป็นขนมเข่งที่นานาเก็บไว้ในตู้เย็นนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะสังเกตว่าขนมเข่งเนี่ยถ้าเก็บไว้เนี่ยทานแบบนี้ไม่อร่อยหรอกเพราะเขาทั้งแห้งแล้วก็แข็งเขาก็เลยนิยมเอาไปชุบแป้งชุบไข่แล้วก็ทอดกรอบเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ขนมเข่งโดนความร้อนเนี่ยมันก็จะนุ่มๆข้างในแล้วข้างนอกกรอบอันนั้นคือเขาเอาไปทอดแต่วันนี้นานาเอาไปทอดเยอะละยังคงมีอยู่ในตู้เย็นนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมานึ่งขนมเข่งกันคุณผู้ชมเราจะเอาขนมเข่งของเราเนี่ยนะคะเรียงลงไปในภาชนะเสิร์ฟเลยจากนั้นเราก็จะนึ่งขนมเข่งของเรานะคะพอขนมเข่งของเราร้อนก็ตักน้ำขิงร้อนๆใส่ลงไปขนมเข่งของเราร้อนแล้วเนี่ยหยิบลงเมนูนี้เนี่ยจะเสิร์ฟร้อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่พวกเครื่องของเราลงไปเครื่องของนานาเนี่ยนะคะมีพุทราเชื่อมแล้วก็แปะกล้วยอันนี้ขออนุญาตใส่หมดเลยเขาชอบมากกองแปะกล้วยไปข้างหนึ่งแปะกล้วยนี้เป็นแปะกล้วยเชื่อมแล้วนะก่อนใช้ก็ชิมเขานิดนึงค่ะถ้าเขาหวานเกินไปเนี่ยก็เอาไปลวกผ่านน้ำร้อนทีนึงจากนั้นใส่น้ำขิงร้อนๆของเราลงไปขนมเข่งนุ่มๆ
ก่อนเสิร์ฟเนี่ยนะคะนานาจะโรยน้ำตาลทรายแดงลงไปน้ำตาลทรายแดงเนี่ยจะมีกลิ่นที่หอมเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญจะมีรสหวานนวลไม่ได้หวานแหลมแหลมแบบนี้อย่าใส่เยอะถ้าเกิดเขาอยากทานหวานเดี๋ยวให้เขาเติมเองแต่นานาว่าประมาณ1ช้อนกับ1ถ้วยแบบนี้กำลังพอดีขนมเข่งน้ำขิงของนานาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมทานอุ่นๆเนี่ยนะคะรับรองเลยล่ะว่าจะช่วยบรรเทาหวัดของคุณผู้ชมได้เป็นอย่างดีที่สำคัญอร่อยมากๆด้วยล่ะคุณผู้ชมคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูรอคุณผู้ชมอยู่ช่วงหน้าอย่าลืมติดตามชมนะคะเสร็จแล้วถ้วยนี้คุณผู้ชมเห็นไหมอะไรเอ่ยไม่มีใครรู้เลยพอดมปุ๊บรู้เลยมะขามแช่อิ่มคุณผู้ชมไปซื้อมานะคะเสร็จแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพราะเราจะทำบราวนี่มะขามมะขามเนี่ยจะออกหวานแล้วก็อมเปรี้ยวแล้วก็ชวนอร่อยมากทีเดียวเราก็ใส่มะขามลงไปก็จะกระจายไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เกลี่ยค่ะบีบให้เนื้อมะขามเนี่ยลงไปอยู่ในนี้มะขามก็จะกระจัดกระจายอยู่ในบราวนี่นะคะช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายคุณผู้ชมคะตอนนี้ฮิตกันเหลือเกินเกือบจะทุกบ้านเลยนิยมทำหมูกรอบรับประทานเองบางบ้านก็นิยมทอดปลาทั้งตัวให้มันเหลืองกรอบทั้งตัวแล้วก็ตัวใหญ่เบ้อเล่อเบ้อล่าเลยนะแต่บางคนก็บอกว่าทอดยากจังทำไมอะหย่อนหมูแล้วหย่อนปลาลงไปในกระทะพอทอดเสร็จแล้วก้นกระทะทำให้เนื้อหมูแล้วก็ปลาเกิดรอยดำไหม้เป็นจ้ำไม่สวยวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทอดหมูให้กรอบทอดปลาทั้งตัวให้สวยเป็นสีน้ำตาลไม่มีรอยไหม้รอยจ้ำเลยเคล็ดลับในการทอดหมูกรอบปลาทอดให้สวยงามก่อนทอดอาหารควรเลือกขนาดกระทะให้เหมาะกับเมนูที่จะทำนะคะอย่างกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นขนาด34เซนติเมตรด้ามหูเบเกอร์ไลท์ตราหัวมะลายสามารถกระจายความร้อนได้ดีซึ่งจะทำให้เนื้อสัตว์ที่เราทอดสุกสม่ำเสมอทั่วกันทั้งชิ้นนะคะขั้นตอนในการทำหมูให้กรอบสวยก่อนอื่นคุณผู้ชมคงต้องเตรียมต้มหมู3ชั้นกับเกลือป่นจนกระทั่งหมู3ชั้นสุกนิ่มตักขึ้นมาเสร็จแล้วก็ใช้ส้อมจิ้มตรงบริเวณหนังให้ทั่วทาผิวด้วยน้ำส้มสายชูและผึ่งแดดหรือผึ่งลมจนกระทั่งหนังหมูแห้งจากนั้นอุ่นน้ำมันให้เดือดนำตะแกรงวางลงที่ก้นกระทะเพื่อป้องกันไม่ให้หนังหมูหรือหนังปลาที่เราทอดมีสีคล้ำเป็นจ้ำเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้หมูกรอบหรือปลาทอดที่สวยน่ารับประทานแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวได้อีกมากมายได้ที่ www.sibahead.comกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอบอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมง่ายมากเดี๋ยวนี้อะไรก็ต้องสำเร็จรูปนะคุณผู้ชมไปเดินซุปเปอร์มาร์เก็ตมาเห็นค่ะบราวนี่มิกซ์กล่องนี้นะคะของโกกิค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่แป้งทอดกรอบเท่านั้นนะยังสามารถมาทำขนมอบได้ด้วยแต่เป็นสูตรบราวนี่โดยเฉพาะแล้ววันนี้นะอ่านที่ข้างกล่องเราก็จะดัดแปลงนิดหนึ่งเป็นบราวนี่มะขามค่ะในกล่องจะมีซองให้ซองนี้บรรจุแป้งอยู่100กรัมรับประทานเสร็จ1มื้อพอดีเลยคุณผู้ชมง่ายๆด้วยการตัดซองบราวนี่มิกซ์โกกิเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในชามแก้วของเราเขามีหลายรสนะคุณผู้ชมแพนเค้กเครปเค้กโอ้ยตายมีเยอะแยะไปหมดเลยใส่น้ำเพียงแค่5มิลลิลิตรหรือคุณผู้ชมจะใช้เป็นนมถั่วเหลืองจะเป็นนมสดได้ทุกอย่างนะคุณผู้ชมใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยไม่น่าจะถึง100 ml ใส่เพียงแค่พอมันนุ่มๆแล้วก็ชุ่มฉ่ำเท่านั้นไข่ไก่วันนี้ใช้เป็นไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF กล่องนี้คุณผู้ชมฟองเดียวเองนะไม่ได้ใช้เยอะนะฟองเดียวส
ใส่ไข่ไก่เสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนพอเข้ากันส่วนผสมของบราวนี่ที่ได้ก็จะข้นๆหนืดๆแบบนี้คุณผู้ชมก็อย่าตกใจเป็นธรรมชาติเนี่ยคุณผู้ชมดูสิอุ๊ยตายกลิ่นหอมจังเลยอ่ะลักษณะของบราวนี่ที่ได้คุณผู้ชมเงาเหนียวหนึบเห็นไหมไปได้นะคุณผู้ชมง่ายๆคุณผู้ชมคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำคุณผู้ชมให้ใส่น้ำมันพืชลงไปนิดนึงทาลงไปที่พิมพ์นะใช้พายทาๆหน่อยๆเราทำง่ายๆคุณผู้ชมให้น้ำมันอยู่ที่ก้นถาดนิดๆพอเราได้น้ำมันที่ก้นถาดแบบนี้นะคะก็จัดการปาดบราวนี่ที่เราผสมไว้ขูดออกให้หมดคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ลงไปในพิมพ์เซรามิกที่เราเตรียมคุณผู้ชมอาจจะใช้พิมพ์ซิลิโคนก็ได้แต่พิมพ์โลหะไม่ได้นะคะบอกคุณผู้ชมแล้วว่าเราจะเข้าไมโครเวฟไงจะมาโลหงโลหะอันนั้นมันไม่ได้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วถ้วยนี้คุณผู้ชมเห็นไหมอะไรเอ่ยไม่มีใครรู้เลยพอดมปุ๊บรู้เลยมะขามแช่อิ่มคุณผู้ชมไปซื้อมานะคะเสร็จแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพราะเราจะทำบราวนี่มะขามมะขามเนี่ยจะออกหวานแล้วก็อมเปรี้ยวแล้วก็ชวนอร่อยมากทีเดียวเราก็ใส่มะขามลงไปก็จะกระจายไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เกลี่ยค่ะบีบให้เนื้อมะขามเนี่ยลงไปอยู่ในนี้มะขามก็จะกระจัดกระจายอยู่ในบราวนี่นะคะการทำขนมด้วยเตาไมโครเวฟเนี่ยคนทำจะต้องกลายเป็นคนที่ขี้เหนียวขี้เหนียวนะคุณผู้ชมติดนิดนึงไม่จ้อยต้องแบบนี้ความหรือยังนำเข้าเตาอบไมโครเวฟแปดร้อยวัตต์นะคุณผู้ชม2นาที3นาทีไว้ก่อนเดี๋ยวคอยเฝ้านะได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมเราได้ยินพร้อมกันเลยดังติ๊งแสดงว่าถึงเวลาแล้วอุ๊ยตายขนมบราวนี่ของเราขึ้นเต็มพิมพ์สวยงามเลยยังรับประทานไม่ได้พักไว้ในนี้ก่อนเตรียมหม้อตุ๋นดับเบิลบอยเลอร์ตราหัวมะลายตั้งน้ำไว้ที่หม้อชั้นล่างส่วนหม้อชั้นบนมาใส่ช็อกโกแลตคุณผู้ชมอันนี้จะใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์ก็ได้ตามใจคุณผู้ชมนะคะหั่นเป็นชิ้นแล้วเราก็จัดการใส่ลงไปในหม้อตุ๋นตามด้วยโอ๊ยตายแล้วอันนี้ต้องใส่แน่นอนเลยครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟาลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos กระป๋องเสริมไอโอดีนใส่เป็นนิดนึงนะคุณผู้ชมเนื่องจากเราทำบราวนี่มะขามเมื่อกี้ใส่มะขามแช่อิ่มคุณผู้ชมหน้าของมันจะต้องออกเปรี้ยวๆนิดๆ นะคุณผู้ชมเป็นเสน่ห์รายการของบราวนี่ตำรับนี้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสใส่ไปเลยนะจริงๆตามสูตรเขาครึ่งซองเองคุณผู้ชมแต่วันนี้เดียนอยากเปรี้ยวเขาใส่หมดเลยจับลองต้องอร่อยเสร็จแล้วก็จัดการวางลงไปบนหม้อตุ๋นประเดี๋ยวเราจะคนให้มันละลายตอนนี้ปิดก่อนเดี๋ยวไปหยิบตะกร้อรอแป๊บน้ำเดือดมากส่วนผสมของช็อกโกแลตเริ่มละลายแล้วไหนดูซินั่นไงจริงด้วยตอนนี้เราก็ใส่อีกหนึ่งอย่างเลยคุณผู้ชมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos ใส่ลงไปนิดหน่อยเท่านั้นเพราะว่าหน้าฝัดมันจะต้องหนึบหนับนะคุณผู้ชมแต่ต้องการความหอมความนุ่มละมุนใส่ลงไปหน่อยหนึ่งลองคนดูซิโอ้เริ่มละลายแล้วคุณผู้ชมรอสักครู่นะนี่ไงส่วนผสมละลายแล้วคนจนกระทั่งช็อกโกแลตของเราละลายหมดนะคุณผู้ชมเข้ากันดีกับส่วนผสมของนมแล้วก็น้ำมะขามเปียกช็อกโกแลตเนี่ยเมื่อคนบ่อยๆมันจะละลายเข้ากันเร็วนะคุณผู้ชมพอส่วนผสมเริ่มละลายขนาดนี้เนยสดละลายใส่ลงไปค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันอีกทีหนึ่งอุ๊ยตายคุณผู้ชมใช้ได้แล้วคนตลอดเวลาคุณผู้ชมเพราะว่าช็อกโกแลตเมื่อเราสุกใหม่ๆมันจะเหลวมากพอเหลวมากเราลาดลงไปบนบราวนี่มันซึมไปหมดนะคุณผู้ชมเราต้องคนจนกระทั่งมันเริ่มหนึบหนึบหนึบหนืดนะคะนี่คุณผู้ชมดูความน่ารับประทานของช็อกโกแลตสิคะใส่น้ำมะขามเปียกใส่นมข้นหวานนมข้นจืดเนยสดละลายดูสิน่ากินมากอ่ะอ่ะเตรียมแล้วบราวนี่ที่เราอบไว้ดูเลิศหรูนะคุณผู้ชมนะภาชนะเซรามิกซ้อนดูเก๋อ่ะดูละไฮโซ
เสร็จแล้วก็คนมีคนไปเรื่อยๆแล้วมัวแต่คุยนะคุณผู้ชมค่ะมันก็จะหนืดแล้วก็ต้องไปตั้งเตาใหม่เสียเวลาเพราะฉะนั้นตอนนี้ลักษณะแบบนี้เราก็ควรที่จะนำมาเคลือบทีนี้เวลาเคลือบก็อย่าใส่เยอะจนเกินใส่แค่นิดหน่อยให้มันดูเคลือบที่ผิวเพราะในส่วนผสมของบราวนี่โกกิเขาเตรียมมาอุ๊ยหวานมันเข้มข้นคุณผู้ชมคะนี่ทำง่ายคุณผู้ชมดูสิตอนนี้ทำบราวนี่ทานเองอร่อยนี่คุณผู้ชมไปรีบไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะนี่ไปมาค่ะทอฟฟี่ค่ะมันเป็นแคนดี้ค่ะรสมะขามนะคะเนี่ยเป็นมะขามนะคะหนุบหนุบคุณผู้ชมคะอันนี้เดียนทำเองนะเดียนก็เลยชิมออกทีวีได้เป็นมะขามนะคุณผู้ชมอุ้ยตายเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดๆรับประทานยามบ่ายตกตะลึงตื่นเลยค่ะอร่อยแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะนี่ถ้าไปทำที่ต่างประเทศนะคะเดียนรวยแล้วค่ะเนี่ยตำรับเนี่ยทำมารีนบราวนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะของดีๆเก๋ๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามได้นะคะในรายการกินได้ก็กินนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนานามีเคล็ดลับเกี่ยวกับคาจิมาฝากคุณผู้ชมค่ะเวลาทอดเจ้าคาจิเนี่ยเราไม่ได้ทอดเขานานนะคุณผู้ชมเราทอดแค่หนังของเขาพอเหลืองๆเท่านั้นเองเราก็จะเอาเขาขึ้นมาแล้วก็มาทำพะโล้ค่ะเราจะเอาหนังหมูของเรากับพวกเครื่องที่ต้องโดนไฟก่อนใส่ลงไปในก้นหม้อแล้วก็จะเปิดไฟให้เขาเนี่ยหอมขึ้นมาก่อนคุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยนะคะกับตำรับอาหารไทยข้าวคลุกกะปิแต่วันนี้เดียนไม่ได้หุงข้าวค่ะคุณผู้ชมคะก็ต้องขอเปลี่ยนเป็นบะหมี่คลุกกะปินะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ